อ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์อีก2ตัวมีรีเลย์มีแบตเตอรี่มีรีเลย์พูดไปแล้วเรื่องการเรื่องของคำเสร็จพูดไปแล้วมีอุปกรณ์อีก2ตัวที่ให้เรารู้จักไว้นะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในสับสเตชันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์เงื่อนไขการทำงานเบื้องต้นของระบบไฟฟ้าการคือเราจะตัดส่วนที่ผิดในของการป้องกันเนี่ยของการป้องกันก็คือตัดแยกส่วนที่ผิดพลาดจากระบบฉะนั้นการทำงานของรีเลย์ก็คือการตัดวงจรด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งกระบวนการนี้ควรเป็นอิสระจากไฟที่อยู่ในสับสเตชันเองใช่ไหมมันควรเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายไฟแต่แบตเตอรี่ตัวนี้จะถูกชาร์จไว้เรื่อยๆใช่ไหมชาร์จไว้ชาร์จไว้เรื่อยๆมีสายเครื่องที่ดูแลเขาเรียกแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็เป็นตัวที่คอยดูแลแบตเตอรี่นี่ว่ามีไฟอยู่นะมีไฟอยู่นะคอยชาร์จไว้ดูแล้วก็ออกมิเตอร์ดูให้เขาอยู่ในสถานะที่ดีดูให้อยู่ในสถานะที่จ่ายไฟได้พร้อมอยู่เสมอนะครับคล้ายๆเรามี UPS เป็นต้นใช่ไหมเรามีเบสเป็นต้นแต่ว่ามันเป็นไฟ DC เป็นอะไรก็จะเป็นต้องเป็นไฟ DC นะครับเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสับสเตชันเองก็ผิดปกติไปด้วยตอนเกิดฟอลต์ก็เป็นได้นะครับก็บางทีก็ใช้เทอร์เชอรี่ไว้ที่ใช้หม้อแปลง3ขวดโดยที่หม้อแปลง3ขวดแล้วใช่ไหมที่มีเทอร์เชอรี่ใช่ไหมเอาไฟมาเลี้ยงตัวอาคารของสับสเตชันเองก็ได้นะครับนั่นแหละจ่ายไฟฟ้าสำหรับรีเลย์และแต่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับรีเลย์และทำหน้าที่ตัดสกิปเบรกเกอร์ก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อให้ยังสามารถทำงานได้แม้วงจรไฟ AC จะผิดปกติไปแล้วก็ตามนะครับแบตเตอรี่ที่จะต่อเข้ากับชุดชาร์จเจอร์ก็จะแปลงกระแสสลับภายในสับสเตชันให้เป็นไฟกระแสตรงเพื่อหาประจุ โดยปกติเขาก็จะดีไซน์แบตเตอรี่ให้หยุดได้8ถึง12ชั่วโมงไม่ว่าไฟจะดับแม้ว่าไฟจะดับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้แค่2ชั่วโมงถ้าเรามีโอกาสไปดูงานที่เป็นห้องคอนโทรลรูมถ้าเขายอมให้เราเข้าไปแล้วก็จะดูห้องแบตเตอรี่ด้วยก็เห็นแบตเตอรี่ที่เรียงกันแถบมันก็มีอีกห้องนึงแยกไว้จ่ายไฟแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาการออกแบบแบตเตอรี่คือวงจรที่เป็นเอ็กโทเมติกรีเลย์เพราะครั้งเกิดสภาวะทางเฉียงสร้างสัญญาณแทรกเข้าไปก็ได้เพราะมันเป็นขวดรั่วเป็นสนามแม่เหล็กนะครับและไอ้ไฟนี้ถ้าเราวงจรที่ไปเลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์หรือไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์มันเป็นพาวเวอร์ซัพพลายไฟนี้อาจจะมีปัญหากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเราจะแยกวงจรกันตรงนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเซอร์กิตเบรกเกอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ตามรูปที่เห็นนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือหน้าสัมผัสที่สามารถเปิดออกโดยมันดับอาร์กได้ถูกไหมมันดับอาร์กได้นะครับมันอาจจะเป็นจุ่มอยู่ในถังน้ำมันแบบนี้เป็นหน้าคอนแทคอยู่ในถังน้ำมันเข้ามาตรงนี้อันนี้เรียกบูชชิ่งนะอย่างนี้เรียกบูชชิ่งเข้ามาก็เข้ามาในนี้อันนี้เข้ามาในนี้หน้าสัมผัสก็จะอยู่ในนี้คอนแทคปิดเปิดก็จุ่มอยู่ในน้ำมันน้ำมันก็จะเป็นตัวระบายความร้อนของอาร์กที่ได้ดับอาร์กด้วยอันนี้ก็เป็นคอนแทคเหมือนกันจุ่มด้วยหน้าของผักอยู่ตรงนี้เป็นออยสกิตเบเกอร์ออยสกิตเบเกอร์อย่างนี้อย่างนี้มีถังเพรสเชอร์อยู่แบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่าคอนแทคอยู่ไหนแต่ว่าพอมันทำงานเนี่ยมันจะเปิดวาล์วปล่อยวาล์วเอาอากาศเป่าเข้าไปอันนี้เป็นแอร์บลาสสกิตเบเกอร์แอร์บลาสสกิตเบเกอร์อย่างนี้เป็นSF6 นะอันนี้ก๊าซอยู่ในนี้อันนี้คอนแทคมันอยู่ตรงนี้อย่างเช่นว่ามานี่ไฟมาทางนี้เนาะแล้วก็ออกทางโน้นถูกไหมอันนี้เป็นชุดคอนโทรลชุดพวกคอนโทรลพวกมอเตอร์พวกมันจะสั่งหน้าสัมผัสปิดเปิดตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในนี้คือก๊าซที่เป็นชนวนเรียก SF6ซิกซัมเฟอร์เฮกซาฟัวไลน์เป็นการเฉื่อยเป็นการที่ไม่ทำปฏิกิริยาอะไรๆและมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศนะครับที่ปริมาณเดียวกันนั้นมันก็เป็นชนวนที่ดีกว่าอากาศ
เห็นไหมครับที่ดีแล้วนะอันนี้ตัวอย่างนะครับนี่เป็นสิ่งอันนี้เข้ามานี่อันนี้เป็นอินซูเลเตอร์แล้วออกไปอันนี้ก็คืออยู่ในสับสเตชันตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นครับตรงนี้ก็ปลอดภัยเราเดินเข้าไปในสับสเตชันตามใดที่หัวเรายังไม่เลยลูกถ้วยคือเซฟตี้ใช่ไหมเอาดึงเข้าใช่ไหมเดินก็ไปตามใจที่ที่เราหัวเรายังไม่เลยนี่ขึ้นมาปลอดภัยใช่ไหมโอเคไหมนะครับไม่เลยถ้าต้องเดินรอดก็รอดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาดีกว่าใช่ไหมหรือถ้าแดดร้อนเดินกลางร่มใช่ไหมไปดูพอพาชมสับสเตชันเดินเข้าไปแดดร้อนเดินกลางร่มใช่ไหมผมไม่เดินด้วยนะถูกไหมเอาดูภาพออกเนาะอ่ะงั้นตัวนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วก็นี่ตัวนี้คือชุดคอนแทคอยู่นี่เห็นไหมอินเทอร์รัปเตอร์ชุดที่ใช้ในการตัดวงจรเขาอยากให้มันทำงานอยากให้มันทำงาน3คอนแทคมันทำงานพร้อมๆกันก็ต่อให้มันไปให้มันทำงานพร้อมกันถูกไหมให้มันทำงานพร้อมกันซะแกเดียวกันมีหลอดเดียวกันมอเตอร์หมุนปุ๊บใช่ไหมเวลาดีหลอดดีหลอดด้วยกันนะครับชาร์จสปีดอย่างนี้เป็น SFC ซึ่งมันใช้พื้นที่น้อยมากกว่าแบบนี้นะครับสกิลเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการตัดวงจรโดยจะรับสัญญาจากที่เล่นใช่ไหมตามวงจรที่ผมเล่นอย่างทั้งนี้การป้องกันสกิลเบรกเกอร์ก็ในการป้องกันตัวเองจะต้องทำการตัดวงจรที่กระแสสูงมากและยังมี DC คอมโพเนนต์ด้วยมันชุดดับอาร์คเป็นชุดสำคัญมันขึ้นอยู่ว่าสกิลเบรกเกอร์นั้นเป็นระดับแรงดันไหนนะครับทำงานที่กระแสเท่าไหร่นะครับสกิลเบรกเกอร์แบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลเบรกเกอร์แบบแอร์บริดจ์สกิลเบรกเกอร์ดับอาร์คด้วยอากาศนะครับก็เป็นสกิลเบรกเกอร์ธรรมดาแต่มันอาจจะตัวใหญ่แต่ว่ามันจะใช้กับแรงดันต่ำเพราะถ้าเราใช้อากาศเป็นตัวดับอาร์คเราเคยเห็นการสวิตช์ด้วยดิสคอนเนคสวิตช์ใช่ไหมมันจะต้องใช้ระยะห่างมากใช่ไหมกว่าจะอาร์คจะดับถูกไหมนะครับนั้นมันใช้ในการต่ำได้ที่เดียวออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับโลบูนสกิลเบรกเกอร์คือสกิลเบรกเกอร์ธรรมดาๆแบบนี้ถัดมาเป็นแอมบลาสสกิลเบรกเกอร์คือเป่าด้วยอากาศเข้าไปแต่ข้อเสียของแบบนี้คือมันต้องมีเทนเนนะครับมันต้องมีชุดของอากาศนะครับเวลามันทำงานก็เอาอากาศเป่าให้มันออกนะครับไปเสิร์ชพวกใน YouTube แล้วได้เห็นกลไกเอาคีย์บอร์ดพวกนี้ไปเสิร์ชแล้วได้เห็นกลไกการทำงานก็ได้จะดีขึ้นให้ดูใครสนใจพิเศษได้แต่ปฏิบัติที่นิยมจะเป็น SFC อีกแบบนึงเรียกว่า Vacuum Circuit Breaker Vacuum Circuit Breaker นี่เราไม่อยากให้มีอาร์คเราก็เลยเอาสูบอากาศออกให้หมดข้างในเป็นสูบอากาศในห้องดับอาร์คเพราะฉะนั้นพอมันตัดปุ๊บเป็นไงพอมันตัดวงจรปั๊บมันก็ไม่มีเรามีอิเล็กตรอนไม่มีอะไรเลยตัดปั๊บคุณว่าได้ถูกไหมโอเคไหมตัดปุ๊บงั้นอย่างนี้เรียกว่า Vacuum Circuit Breaker ส่วนใหญ่ใช้กับระดับแรงดัน22กิโลโวลต์มีเดียโฟน22 24 kV แรงดันไม่สูงนะแต่ข้อเสียของแบบนี้นะครับข้อเสียของแบบนี้ก็เรียก VCB หรือ Vacuum Circuit Breaker ข้อเสียของไอ้แบบนี้ก็คือเวลามันตัดเนี่ยมันไม่มีอาร์คเลยมันดูเหมือนจะดีแต่ข้อเสียมันคือมันอ้วนเกินไป DI by DTมันไม่มีเลยงั้นเวลามีปกติเวลามีกระแสกำลังไหลอยู่แล้วมันเราตัดเนี่ยบางทีมันมีอาร์คนิดนึงอย่างนี้โอเคกับอีกแบบคือตัดจึ๊บเลยตัดปุ๊บเลยการเปลี่ยนแปลง DI by DT เยอะเกินเลยแรงดันเยอะใช่ไหมถูกไหมความสัมพันธ์เกิด DI by DT เยอะมันเกิดสภาวะที่มันถามเจียนเยอะมันกระชากเกิดการกระชากขึ้นสูงนั้นมันจะเกิดสวิงแบบ switching surge เกิดขึ้นในทำให้เกิด switching surge นั่นคือแรงดันที่มันเลื่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยเข้าสู่สมดุลอย่างนี้นะบางทีก็จะมีปัญหากับอุปกรณ์อื่นในระบบได้นะครับเมื่อมีคาปาซิเตอร์แบงค์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้
ก็เลยเป็นการเป็นข้อเสียประการแล้วก็อีกสกิลเบรกเกอร์แบบนี้ถ้าเกิดมันรั่วมันรั่วแล้วก็ไม่รั่วออกอากาศรั่วเข้าถ้ามันรั่วเข้าแบบนี้เวลามีปัญหามันก็อาจจะระเบิดได้ถูกไหมถ้าตรวจคือแบกเกอร์พอเกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันก็เกิดอาร์ตรุนแรงแทนถัดมาเป็นแบบฉนวนน้ำมันฉนวนน้ำมันนิยมมากในรูปแรกๆมันเป็นเพราะมันสะดวกมันง่ายดีนะครับก็จุ่มไว้ในน้ำมันก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนมีแบบน้ำมันเยอะยุคถัดมาเขาก็มีการเสนอว่าแบบประหยัดคือเรียกว่ามินิมัลออยล์คือใช้น้ำมันน้อยลงอย่างนี้นะครับน้อยกว่าแบบแรกนะครับแบบนี้ก็จะมีเสียงดังมีการสั่นสะเทือนนะครับเมื่อกี้มีรูปแล้วเนาะแบบออยล์แบบนี้จุ่มไว้ในถังน้ำมันถ้าแบบนี้อย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเดดแทงเดดแทงหมายความว่าสกิลเบรกเกอร์แบบเดดแทงเพราะเราเดินไปเนี่ยตรงนี้ไม่มีไฟนะเพราะมันอยู่ต่ำกว่าต้นกล้วยลงมาใช่ไหมถูกไหมไฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างในมีแชมเบอร์เนี่ยมันฉนุนให้น้ำมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ควรไปจับมันใช่ไหมถูกไหมถ้าอย่างนี้เรียกว่าไลฟ์ไลฟ์แทงก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ไฟใช่ไหมเราไม่ควรจะยุ่งอย่างนี้นะครับว่าใหญ่อันนี้แบบน้ำมันนะครับอีกแบบหนึ่งที่นิยมมากคือ SFC ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับแรงดันสูงนะครับ230 kV 500 kV ก็จะใช้สกิลเบรกเกอร์แบบซัลเฟอร์เฮกซาฟลูไรด์นะครับเพราะแก๊สนี้เป็นแก๊สที่มีความเป็นฉนวนสูงมากและไม่ทำปฏิกิริยาไม่ติดไฟถ้าเราเข้าไปใน GIS substation โรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมถูกไหมโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลใช่ไหมเข้ามาอาคารนี้ต้องดูที่ทุกทีไหมโรงพยาบาลแล้วไปไปแล้วใช่ไหมสมมติถ้าแก๊สเอสเอฟซีรั่วเป็นไงเป็นรั่วมาไม่เป็นไรไม่มีพิษไม่ติดไฟเห็นไหมแต่เป็นไงแก๊สนี้มันสร้างเรือนกระจกใช่ไหมกระบวนการเรียนรู้ครับเคยมีคนบอกผมว่าแทนที่เขาตัดเอสเอฟซีอ่ะลองเอาข้อเอฟซีเนี่ยนะครับเอาหายใจเข้าไปเสร็จแล้วเสียงมันจะแหลมแต่มีคนเสียงแหลมคุณพังใครกล้าลองไหมไหนๆก็จบไปเลยแล้วกันนะครับการป้องกันที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยสกิลเบรกเกอร์เป็นการป้องกันกระแสเตือนนะครับทีนี้มันมีการป้องกันอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เน้นในวิชานี้จริงๆมันอยู่ในวิชาไฮโวลต์ก็คือการป้องกันแรงดันเตือนเพราะแรงดันเตือนจะมีปัญหากับฉนวนมากกว่าใช่ไหมฉนวนอุปกรณ์ถ้าหม้อแปลงเจอแรงดันเตือนสิ่งที่เกิดคืออะไรมันจะเปลี่ยนฉนวนน้ำมันใช่ไหมจะเปลี่ยนดาวถ้าสายเคเบิลเจอแรงดันเกินจะเป็นไงฉนวนของสายใช่ไหมก็จะเกิดทีอิงใช่ไหมเกิดเบรกดาวนะครับเป็นรูปร่างต้นไม้ใช่ไหมเบรกดาวเป็นร่างต้นไม้เป็นทีอิงเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้เป็นเดือนไหนเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนสรุปนะวิชาทีนี้เวลาเราป้องกันอีกอันหนึ่งนะครับก็จะพูดคร่าวๆนะครับก็คือการป้องกันเกิดที่แรงดันเกิดระบบไฟฟ้ากำลังก็มีโอกาสรับแรงดันเกิดได้ครับเช่นเกิดจากฟ้าผ่าเกิดจากสวิตชิ่งเซอร์สก็ได้นะครับความคงทนของฉนวนเนี่ยเขาเรียกว่า basic impulse นะครับ insulation level หรือ basic insulation level ครับ BIL นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเทสกับลูกคลื่นฟ้าผ่าลูกคลื่นเรียนแบบฟ้าผ่าเพราะเขารู้แล้วว่าลูกขึ้นฟ้าผ่ามันมีหน้าเป็นลูกอีโต้ถูกไหมวิ่งมามีหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วหลังขึ้นค่อยๆลดลงนะครับเขาก็เอาลูกขึ้นแบบนี้กระแทกเข้าไปเพื่อเทสว่าถ้ามันเจอฟ้าผ่าทนได้ไหมเขาเรียกเบสิกอินพาวเวอร์เลเวลนะครับลูกขึ้นฟ้าผ่ามาตรฐานก็คือ 1.2 ทับ50ไมโครวินาทีแบบนี้นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับขึ้นไปจนจุดพีคมาภายใน 1.2 แล้วลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งใน 10.5 ใช่ไหมเขาเรียก 1.2 ทับ 50นะครับไปตรงนี่นะครับ
วิธีการป้องกันก็คือเราเอาอุปกรณ์ป้องกันให้มันเบรกดาวแทนเช่นใช้ Lightning Surge หรือ Lightning Arrester ต่อเข้าไปถ้าแรงดันเกินมันรีบเบรกดาวแทนไอตัวฉนวนจะได้ไม่ต้องเบรกดาวถูกไหมของพวกแปรนะครับนั้นความคงทนของอุปกรณ์นะครับก็จะต้องอยู่สูงกว่านะครับระยะทำงานของตัวป้องกันนี่เองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราต่ออย่างนี้เราเรียกว่าเกิดใช้เซอร์สแอร์เรสเตอร์กับดักฟ้าผ่าของหม้อแปรแบบนี้นะครับเวลาเกิดฟ้าผ่าวิ่งมาปั๊บตัวเซอร์สแอร์เรสเตอร์ทำงานก่อนก็จะรีลีสกระแสที่เป็นจากฟ้าผ่าลงไปนะครับเพราะมันทำงานก่อนถูกไหมมันเบรกดาวก่อนที่หม้อแปรจะเสียหายหม้อแปรอาจจะทนได้ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีมันก็ผ่านเนื่องจากมันขึ้นฟ้าผ่าสูงกว่าตัวอินพาวเลเวลของหม้อแปรนี้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เป็นป้องกันอีกอันนึงก็ถือว่าป้องกันเป็นการป้องกันแรงดันหรือถ้าเป็นการป้องกันแรงดันเกิดจากแรงดันผิดปกติก็จะใช้พวกโวลเตจดีเลย์โวลเตจดีเลย์โอเวอร์โวลเตจอันเดอร์โวลเตจดีเลย์ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งถูกไหมคือว่าแรงดันที่จ่ายไปมอเตอร์ผิดปกติก็ต้องตัดมอเตอร์ออกนะครับโอเคงั้นสไลด์ชุดนี้ก็จบเท่านี้นะครับของเรื่อง protection system